เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชาซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่คอสโอเวอร์ซัมมอนนั่นเองนะครับมาก็ชื่อยาวเหลือเกินแน่หนึ่งลมหายใจวันนี้เราต้องได้นี่ผมมองเลยว่าคือผมว่ามันก็น่าจะแจกนะปกติไอ้ตู้แบบนี้นะครับมันก็จะพยายามแจกเราอยู่แล้วเหมือนมันจะการทันตีเนาะในทุกๆรอบที่เปิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆเออเพราะฉะนั้นผมก็น่าจะได้นะตัวเดียวเลยที่หวังแม่งก็มีตัวเดียวโกคูอยู่แล้วครับโกคูไงเนี่ยผมมองว่าไม่ใช้ได้มีแค่สองตัวนี้ที่ผมมองรู้สึกว่าอย่าได้นะกูก็ร้องเอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่นะครับเออถ้าเกิดมีแค่นี้จริงๆเหรอวะมันดูแบบไม่รู้ตัวอื่นแล้วหรอจริงๆตู้นี้ตอนแรกอะผมก็คิดว่าผมจะเปิดดีไหมนะแต่แบบไม่เอาดีกว่าเราใส่ตู้นี้ก่อนเลยดีกว่ามาเพราะฉะนั้นลุยกันเลยครับโกคูไม่รู้นะว่าจะใช้งบเท่าไหร่กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดเท่าไหร่ดีแต่เอาง่ายๆคือโกคูมาก่อนเลยละกันไปโกคูมาก่อนเลยตัวแรกจบแป๊บอาร์ติเมตจบเฮ้ยกูแบบแตกแล้วกูแบบแตกแล้วไม่รู้ว่าขอโกคูหรือโกคูก่อนเอ้ยมันการันตีใช่ตอนที่มันการันตีทุกรอบนะแต่ไม่รู้ได้ตัวอะไรไม่รู้ว่าขอโกคูก่อนแล้วจบเลยโกคูมาก่อนเพื่อความสบายใจไอ้โกคูมาลุยมาโกคูมันนิ่งยังวะเฮ้ยอย่านิ่งดินั่นไงคือป้าลิวว้าลิวมาเลยครับหนึ่งตัวโอ้โหตัวที่ไม่ค่อยอยากได้ที่สุดด้วยอุ้ยมันได้ยากยังวะไอ้มึงแค่มึงแบบไม่สอดไส้ตัวอื่นเลยเหรอไอ้ว่างานนี้ดูแล้วดูทรงแล้วเพื่อนเก็บตัวทำไมครับคือเราไม่ต้องไปลุ้นไอ้แอนิเมชันเลยนะเพราะมันการันตีหน้าตู้ครับคือแบบโกคูมาคนเลยนิ้วกว่าเสียวแล้วตอนนี้โอ้โหละห้าตัวแล้วก็จะดวงคนดวงบัตรซบอ่ะเฮ้ยมีพวกหาลิงหนังด้วยเนี่ยโอ้โหเอาแล้วของจริงแล้วบอกเลยกาชานี้มันไม่ได้มาเล่นๆแล้วเพื่อนโกคูเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาแล้วกูเดี๋ยวตายแล้วโอ้ยโอเคถ้าโกคูมาวันนี้สบายใจเลยครับอาจจะเปิดแค่300เมล็ดนะไปอันนี้150แล้วนะเฮ้ยคือโกคูมาแล้วผมก็สบายใจแล้วอ่ะไปครับอาจจะเปิดไม่เยอะก็ได้คิดว่าโอ้โหจะถึง600เมล็ดมั้ยเนี่ยภาวนาว่าอย่านะครับจะได้มีเหลือไป10ปีบ้างโอเคแบบนี้สบายใจแล้วแต่ถามว่าอยากได้อีกไหมอยากได้อีกนะครับมาแล้วแม่งก็มาแล้วมาปีสุดท้ายด้วยมึงออกตัวอื่นให้กูหน่อยลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาสุดเลยเหรอไม่สอดไส้เลยใช่ไหมไม่ต้องอัดกูมาโกคูสองตัวนะเฮ้ยตัวอื่นมันก็ได้เออพ่อโกคูพ่อโกคูกูมายับเลยเพื่อนลูกมันบอกเอ้ากูมึงบอกเองนี่มึงกูให้มึงอีกตัวนึงเลยละกันมาเร็วตัวอื่นก็ได้มาเร็วออกมาเร็วไม่200แล้วนะได้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปต่อตัวขายอย่างเดียวโอ้ลุ้นสุดใจโอเคครับไม่ตามครับ300เมล็ดนะเออเอา300แหละ200แล้วเฮ้ยขาดไอ้นี่อยากได้มันคือใครวะไอ้เนี่ยกูลืมชื่อแล้วแชทก็เพิ่งบอกไปนะครับบาร์ด็อกเอ้ยบาร์ด็อกมาดูบารมาดู
ของบาร์ด็อกคือผมว่าบาร์ด็อกไม่น่าจะไปกับโกคูได้ออกมาด็อกจบเลยออกมาด็อกลูมาด็อกมาขอละออกมาเลยอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวปัดนกไปเฮ้ยเอ้าไม่เฟดเว้ยเฮ้ยมาลูโอ้โหลึกสุดใจโอ้ยแตกสลายครับเฮ้ยกูได้ทุกตัวเลยเนี่ยหรือแค่ตัวเดียวเหรอเฮ้ยไม่ออกจริงดิเฮ้ยไอ้ปฏิทินเฮ้ยกูได้ที่สำคัญแม่งไม่มีโปรอะไรเลยเพื่อนแม่งโคตรโหดอ่ะเฮ้ย300แล้วนะไม่ออกเลยเหรอประเด็นคือแม่งไม่มีโปรอะไรเลยครับแม่งใจร้ายเกินเฮ้ยดูดิจบปิดตู้เลยปิดตู้เลยขอร้องขอปิดตู้บาร์ด็อกหายชุดดำโผล่มาลูหายชุดดำหายชุดดำขอร้องขอร้องเฮ้ยตู้ดิโก้โผล่มาลูเฮ้ยเฮ้ยต่อแล้วกันแม่งโอ้นี่กูอีกตัวเดียวไม่อีกตัวเดียวเองเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงไปไหนเนี่ยตัวเดียวเองเฮ้ยเพื่อนแม่งเอ้ยเฮ้ยแถมเฮ้ยกูคุย2ตัวดาวลุ้งเลยนะแม่งเอ้ยกูหมดแล้วกูจะหมดอะไรกันนี้เหรอเนี่ยเอ้าอะไรวะต้องได้ตัวที่เฮ้ยกูขอตัวท้ายเร็วๆที่จบเวลาจากกันเลยมาเร็วมาเร็วขอร้องจะได้จบๆไปไม่ต้องเปิดแล้วเก็บเพชรหน่อยมาเร็วบัตรต้องเฮ้ยโอ้โหบัตรต้องครบเรียบร้อยเรียบร้อยครับต้องบอกว่าผลประกอบการนะเพื่อน350เมล็ดน่ะก็ถามว่าจุกไหมก็รับได้นะเท่าไหร่350เมล็ดนะครับถือว่าโอเคแหละเนาะหาก็มาดูไงว่าได้ตัวใหม่มาเอาว่าช่างหัวมาแล้วกันนี่ไงอันนี้ป่ะเอานะเอาว่าได้ครบทุกตู้ละกันนะครับได้ครบทุกตัวละครโอ้ยให้มันได้งี้สิแต่จริงๆมันมีหลังตู้ด้วยนะหลังตู้ที่เราไม่รู้เว้ยแต่ผมงงว่ามันได้หลังตู้มาตัวนึงเนี่ยได้ตัวแรกได้โกหังมาแต่โกหังตัวนี้ผมมีแล้วไงไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเปิดกดดาวเอาแล้วก็ที่สำคัญเลยนะโกคูได้มา2ตัวเว้ยเฮ้ยหรือว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกวะนี่ของจริงนะได้โกคูมาเนี่ยโกสองเส้นทางเฮ้ยหรือกูเปิดอีก2เฮ้ยหรือว่าเราจะเปิดดีวะดาวลุ้งกันเลยปะล่ะอย่าเลยอย่าเลยเก็บเพชรไว้ดีกว่าวะมันก็ยิงโกสองเส้นทางครับผมคือพอแล้วนะโกสองเส้นทางนี่คือแบบโอ้โหตัวเกือบจะเทพเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปฟาร์มลิงก์ดีกว่าเงี้ยโกคูเอาอะแล้วก็ดูแล้วนะโกคูไปได้หลายทีมใช่ไหมเพื่อนผมอยากพาโกคูไปเฉิดฉายว่ะพาโกคูไปเฉิดฉายว่าเฉิดฉายกับทีมอะไรได้บ้างวะแต่แบบไม่มีข้อจำกัดนะเซโน่ในทีมกูมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ดูก่อนนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่เอาพวกคอสโอเวอร์พวกดราก้อนบอลฮีโร่ไปอ่ะเช่นพาสิ่งโกคูมันจะไม่ติดไงแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างสำคัญนะในการเปลี่ยนลูกแก้วอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมีตัวคอสโอเวอร์ครับ3ตัวอยู่ในทีมมันจะอาจจะทำให้เราลำบากสักนิดนึงถ้าไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูดีๆก่อนนะหาไอ้กดไม่ได้เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมไปดูอีกทีเนาะว่าจะจัดทีมยังไงให้มันเข้ารูเข้ารอยบ้างนะครับผมปะก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสมหวังว่ะเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็ประมาณนี้แหละตู้มันคงไม่ทำออกมาให้มัน
ให้เราเปิดได้ยากหรอกเนี่ยเนาะแต่ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่มีเพชรประมาณ500อ่ะผมว่ายังก็น่าจะปิดตู้ได้แต่ก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าดวงเราแม่งไม่ได้อ่ะแม่งก็ไม่ได้จริงๆว่ะเอออันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะอันนี้ต้องพึ่งดวงด้วยผมแม่งรอบนี้แม่งดวงดีไง350เมตรจบเลยพวกกูเปิดตัวนี้ต่อไหมไม่เอาดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนก็ขอให้โชคดีนะใครกำลังเปิดคือต้องบอกก่อนว่าถามว่าน่าเปิดไหมมันแล้วแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วกันสำหรับตู้นี้อย่างตู้นี้เซิร์ฟ J8 ผมไม่แตะเลยนะแต่ผมใช้คำว่าเซิร์ฟ J8 ผมไม่แตะเลยเพราะว่าผมไม่ได้สะสมแล้วก็ผมมองแล้วว่าเก็บเพชรดีกว่า ID หลักผมนะอันนี้มันเป็น ID สำรองไงผมเลยสามารถที่จะเปิดได้แบบสบายใจในนะเพราะผมไม่ได้อะไรมากเพราะจะให้เป็น ID แบบสะสมอยู่แล้ว ID เนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าถามผมว่าถ้าเราจะเปิดดีไหมตู้นี้ผมแนะนำไม่เปิดครับอย่าเปิดเลยดีกว่าเก็บเพชรไว้ดีกว่า10ปีแม่งแบบจ่อแล้วอะคือ10ปีคุณต้องคือ10ปีผมตั้งเป้าหมายว่าผมต้องมี 2,000 เมตรอัพอะผมอาจจะเติมอัดอีกนะปีนี้เพราะว่ามันปีที่10มันเป็นเลขมงคลนะผมชอบเลข10เนาะผมคิดว่าผมอาจจะเติมอัดเข้าไปอีกเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะเติมอัดเข้าไปอีกนะครับคือกะจะให้ไม่รู้ปีนี้เราจะทำได้ไหม 3,000 เมตรอะไรเงี้ยเพราะว่าปีใหม่อ่ะมันก็มีตู้มาดักอีกฮะเฮ้ยเนี่ยโดนตู้ตรงนั้นเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่เปิดด้วยปีใหม่ถ้าตู้ไม่เข้าท่าผมไม่เปิดเลยนะปีใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้ตัวละคร UR ผมแม่งแบบข้ามคือข้ามเลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วถ้าแบบมันไม่ว้าวแบบโอ้โหว้าวจริงๆอ่ะผมจะไม่ค่อยเปิดแล้ว UR ผมรู้สึกว่า UR มันถามว่ามันเก่งไหมเก่งแหละแต่แบบพอมันโดนพวก LR มากบอ่ะแล้ว10ปีมันจ่อมันตัวมาตกเมตาไวมากครับพวก UR เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกเฉยๆเนาะโอเคประมาณนี้เนี่ยผมถ้าเกิดใครที่จะเปิดอยู่ก็เป็นตู้ที่ถ้าแบบเราไม่คิดอะไรมากนะเพื่อความสะสมนะจริงๆเกมมันก็เพื่อการสะสมจริงๆนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอีกแล้วนะครับมันจะไม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเปิดก็เปิดไม่ต้องคิดมากจะเปิดก็เปิดประมาณนี้แต่ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเออให้คิดพอคิดไปงี้แล้วกันนะผมประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม